คุณผู้ชมครับนี่คือรายการเวกัพช่วงเช้านะครับของ Voice TV ของเรานะฮะยังคงอยู่กับเรา3คนนะครับมีคุณผู้ชมชมมานะฮะบอกว่าพี่ชวัฒน์วันนี้หน้าตาตัดผมแล้วดูรอเราฮะอาจารย์วิโรจน์ไม่มีร้านตัดผมเปิดฮะก็ต้องใช้บริการภายในผมก็ว่าวันนี้ผมจ้องหน้าพี่ชูแล้วทำไมเราสามารถจ้องได้นานๆพี่ชูเป็นหล่อที่สุดแล้วขออภัยช่วงแรกก็ใส่หน้ากากฮะหายใจไม่ทันครับมีคนถามผมว่าถูกอาจารย์วิโรจน์แย่งมีลูกศิษย์ผมมาถามผมว่าผมแก่กว่าพี่ชูกี่ปีอะผมแทบอโพเดียมทุ่มอะนี่อาจารย์ติดนิสัยผู้นำเราแล้วเหรอนะไม่หรอกอาจารย์วิโรจน์ก็ต้องไปย้อมผมให้มันดำหน่อยนอกจากหน้าแล้วนะที่อ่อนเยาว์นะแกดูแลตัวเองแล้วก็แกเป็นคนที่แบบผมว่ามีทัศนคติที่ดีความคิดการยาวคือโง่กว่าคนอื่นครับไม่พี่ชูเป็นคนแบบเครียดอะไรอย่าเลยพี่พอแล้วเข้าข่าวนะพี่ชูบอกว่าลอยแล้วติดเดี๋ยวดึงลงมาก่อนมากันที่ข่าวของอาจารย์วิโรจน์แต่นี่ไม่ใช่อาจารย์วิโรจน์นะนี่คือคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะฮะผมงงเลยฮะโทษทีนะฮะคุณวิโรจน์เนี่ยนะออกมาสะท้อนเสียงด่านหน้าหลังจากที่เมื่อสักครู่เราคุยกันว่าวัคซีนต่างๆเนี่ยที่ให้ทางโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้มีอย่างครบเนี่ยนะฮะอย่างเช่นขอไปร้อยได้มา50ขอไปร้อยได้มา60เนี่ยนะฮะคุณวิโรจน์ออกมาบอกงี้ฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยก้าวไกลขอเป็นเสียงสะท้อนให้กับบุคคลเหล่านี้เพื่อหวังว่ารัฐบาลจะนำเสียงของพวกเขาไปปรับปรุงกระบวนการดูแลประชาชนนะครับโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นะจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่มีความมั่นใจกับวัคซีนที่ได้ฉีดไปแล้วนะฮะว่าจะสามารถปกป้องจากการติดเชื้อได้ดังนั้นการฉีดวัคซีนเข็ม3ด้วยวัคซีนไฟเซอร์นะต้องดำเนินการให้ทั่วถึงรวดเร็วเป็นธรรมแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขคือบูสเตอร์ช็อตต้องไปให้ถึงนะครับกับ2การรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามและฮอสพิทอลหรืออื่นๆเนี่ยนะครับภายใต้การกำกับของโรงพยาบาลดำเนินการได้อย่างจำกัดนะฮะบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าโดยเฉพาะแพทย์ส่วนใหญ่นะฮะรู้สึกหดหู่ท้อใจที่ต้องเห็นคนไข้อาการสุดหนักเรื่อยๆและเสียชีวิตโดยการเบิกยาที่จำเป็นนั้นมีข้อจำกัดอุปกรณ์ที่จำเป็นก็ไม่มีให้เบิกหรือเบิกได้ยากต้องรอนานมากฮะแล้วก็การตัดสินใจว่าจะเลือกผู้ติดเชื้อคนใดนอนโรงพยาบาลให้ได้เตียงเป็นอะไรที่บีบคั้นหัวใจอย่างมากนะอันนี้ก็คือคุณวิโรจน์พยายามสะท้อนถึงชีวิตทางการแพทย์และอันนึงที่ผมรู้สึกอย่างมากเลยนะวันก่อนเดือดเลยเนี่ยก็คือกรณีการที่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขออกมาปกป้องนะครับแถลงปกป้องอาจารย์แพทย์เมื่อวันที่3สิงหาที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาไม่ได้ติดขัดอะไรแต่สิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์เรียกร้องคืออยากให้ผู้บริหารกระทรวงปกป้องพวกเขาบ้างใช่ไหมที่ผ่านมายังมีอีกหลายกรณีที่ต้องการคำตอบแต่ไม่ได้คำตอบหรือคำชี้แจงใดๆนะครับอันนี้ผมรู้สึกมากด้วยครับคุณวิโรจน์เขาสรุปอย่างนี้ฮะว่าเสียงสะท้อนของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยขอวิงวอนและเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาว่าอย่าให้รัฐราชการรวมศูนย์และอีโก้ของรัฐบาลเนี่ยทำลายขวัญและกำลังใจ มากไปกว่านี้ถ้าไม่เร่งตัดสินใจความล้าความท้อแท้สิ้นหวังที่สะสมจะเลยจุดไปถึงจุดที่ถอดใจและจะกลายเป็นความโกรธและระเบิดได้ครับอย่างที่เราเห็นแพทย์พยาบาลหลายๆคนที่แต่งชุด PPE แล้วมีเป็นลมบ้างก็ดีนะฮะติดเชื้อบ้างก็ดีเนี่ยนะฮะก็คนเหล่านี้เขาก็ต้องการกำลังใจต้องการไม่ใช่กำลังใจอันนี้โทษนะครับมันเป็นสับสลิ่มไปแล้วมันคือการเอาตัวรอดจากการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพคืออย่าวิจารณ์ฉันเลยฉันต้องการกำลังใจครับหมายความว่าหุบปากไปซะผมเชื่อว่าหมอทุกท่านที่ทำงานกันอยู่จริงเนี่ยไม่ได้เขารู้ว่ากำลังใจมีเขาต้องการของเขาต้องการอุปกรณ์เขาต้องการเงินเขาต้องการวัคซีนอย่าทวงอย่าเอาวาทกรรมบ้าๆบอแบบนี้มาพูดเลยฮะไม่วันก่อนผมเห็นผลงานตัวหนึ่งของอาจารย์จุฬาอาจารย์วิรุฬโรจน์ฮะที่มันเป็นเหมือนพัดลมไว้ติดในชุด PPE ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้เหมือนกับมันมีออกซิเจนระบายอากาศได้ดีขึ้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าในเมืองนอกเนี่ยมันขายอยู่ที่ 3-4 หมื่นบาทเลยนะแต่เมืองไทยที่เขาเอามาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทประมาณนั้นนะฮะผมเห็นอาจารย์ชาติชาติโพสต์อยู่นะฮะเดี๋ยวต้องถ้ามีเนี่ยก็แค่อยากจะแชร์คุณผู้ชมได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มันสามารถช่วยเหลือได้เยอะแต่ว่ามันต้องมีงบประมาณเข้ามาช่วยโทษนะครับมหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องวิศวกรรมศาสตร์ของเรามีเท่าไหร่ผมว่าเทคโนโลยีเนี้ยพอมีต้นแบบปวช.ปวช.อะไรเขาก็ทำได้ถามว่าเนี่ยกระทรวงอวไปไหนอ่ะเมื่อมันมีความต้องการแบบนี้ขึ้นมาคุณต้องปรับได้ทันทีถูกไหมฮะครับซื้อพาเทนต์ใครที่คิดมาแล้วคุณก็สามารถผลิตมันได้ในราคาถูกเนี่ยเพื่อ disseminate ไปได้ทันทีครับนี่คือวิกฤตนะครับคุณจะต้องตอบสนองให้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าหลายๆครั้งเราเห็นเขาใส่ชุดเนี่ยแล้วข้างในมันร้อนมันร้อนมันหายใจนี่คุณยังไม่นับนะถ้าหมอในโรงพยาบาลก็ส่วนนึงนะฮะมันมีคนที่เขาไปทำงาน NGO กู้ภัยอะไรต่างๆนี่เขาก็ต้องใส่หน้าเดือดร้อนเหมือนกันที่อยู่กลางแจ้งอะไรเงี้ยนะครับจริงครับ
ครับคุณผู้ชมฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลเบรกนี้ทั้งเบรกเนี่ยนะฮะน่าจะมีแต่ข่าวคุณอนุทินทั้งนั้นเลยนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องว่าคุณอนุทินใช่ไหมครับไปเปิด จริงๆก็ต้องให้ความเป็นธรรมคุณอนุทินนะคุณอนุทินไม่โอเคนี่คือสันดานโทษนะครับสันดานข้าราชการที่ต้องการเลียครับแล้วมันเสียหายถึงคุณอนุทินอันนี้พูดตรงถูกผมว่าแกไม่ได้โทรไปสั่งหรอกเฮ้ยกูมันจะไปถึงผู้นี้นะติดป้ายด้วยนะนว่ากูเนี่ยเอาไฟเซอร์มาให้ไม่มีหรอกครับอันนี้ผมเชื่อเลยใช่นี่มันระดับหน้าด้านเกินเยียวยา อันนี้ไม่ใช่สสเขตอันนี้คือระดับคุณอนุทินเขาไม่มาทำอย่างนี้คือคนไม่ได้คิดอะไรแล้วขอเลียไว้ก่อนหรือขอประจบสพอ่ะระบบราชการไทยเนี่ยมันต้องมานั่งถามต้องมานั่งสะสางกันจริงๆคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคุณเอาชื่อคนส่วนตัวไปเคลมเงินจากภาษีประชาชนหรือเงินหรือวัคซีนจากการบริจาคได้ยังไงถูกผมว่านี่มันเป็นระดับที่ไร้ความละอายเกินเยียวยาซึ่งไม่ใช่ระดับนักการเมืองหรอกผมเสียใจมากเลยนะเห็นภาพนี้ผมรีบแก้เลยผมรีบเอาชื่อคุณอนุทินหรอออกแล้วก็เขียนคำว่าโจไบเดนแล้วผมก็ไปแปะในทวิตเตอร์แค่นั้นถูกเลยใช่แล้วจริงๆไม่ใช่โจไบเดนก็คงไม่ยินยอมที่จะใช้ตัวแบบนั้นก็ต้องบอกว่าภาษีประชาชนอเมริกันแต่ว่าภาพเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นภาพที่ขึ้นมาแล้วก็ตัววิพากษ์วิจารณ์อย่างเยอะตอนแรกๆคนเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์ไปที่คุณอนุทินจนตอนหลังคุณอนุทินออกมาชี้แจงนะฮะบอกว่าภาพเนี้ยผมไม่เคยเห็นตอนที่ผมไปเปิดงานเพราะว่าเขาเอาออกกันแล้วไงฮะใช่มันมีเจ้าหน้าที่ทีมงานระดับนั้นแหละตั้งพื้นที่เนี่ยทำภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปแตะจนตอนหลังเนี่ยเหมือนทีมงานคุณอนุทินมาเห็นก็บอกว่าเฮ้ยเอาออกกลัวว่าจะเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วก็เป็นจริงๆนะฮะสรุปแล้วคือคุณอนุทินไม่ได้รู้เรื่องนี้จะบอกไปถึงภาพมันหายไปแล้วแปลว่าคงแปะไว้อะแล้วก็คงมีคนมีคนติดแล้วก็เอาแบบถ่ายเก็บเป็นผลงานไว้ก่อนอะแล้วก็มันก็หลุดออกมาครับเขาบอกว่าทีมงานลงไปพื้นที่แล้วค่อยเอาภาพวัฒนธรรมไวนิ่งผมพูดตรงนะสิ่งพวกนี้เลิกเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะมันไม่ได้ทำฟรีนะและถามว่าคนที่ไปทำเนี่ยก็คงไม่ได้ควักเงินจ่ายเองทั้งหมดนี่คืองบประมาณเหมือนเวลาเราไปตามที่เขาฉีดอะใช่ไหมที่คลองเตยเราก็เห็นพลเอกประยุทธ์จันทร์เงินพลเอกประยุทธ์เหรอฮะไม่ใช่มันเงินภาษีประชาชนติดหาบิดาคุณเหรอแล้วมันใช้งบประมาณไปกับไปเรื่องวัฒนธรรมไวนิ่งเนี่ยไปเท่าไหร่คือมันจะมีงบในการจัดพื้นที่ใช่ไหมฮะมันก็จะต้องตกแต่งนู่นตกแต่งนี่เขาต้องมาใช้ตรงนี้คุณอยากจะบันทึกเวลาอย่างเข้าใจได้เพราะนั้นอะไรที่เป็นลักษณะชื่อคนเนี่ยเอาออกให้หมดมันเงินภาษีทั้งนั้นแล้วอย่างคือผมว่าพยายามไปเช็คในต่างประเทศเขาทำกันไงเขาไม่เคยเขียนน่ะเขาแค่บอกว่าตรงนี้มันมีไว้ทำอะไรเพื่อให้คนมาถึงถูกจุดรู้ว่าต้องไปทางไหนต้องไปทำอะไรที่ไหนขั้นตอนนั้นเป็นอย่างไ รเอาเงินไปลงกับสิ่งเหล่านั้นนะไม่ว่ากันแต่มันจะอวยกันไปหาภาษาแห่งวิมานอะไรกันนักหนาถามจริงถ้าเกิดว่าคุณมีงานสงเคราะห์ส่วนตัวข้าวแจกเอ่ยหรือว่าคุณไปซื้อวัคซีนมาคุณไปซื้อเครื่องตรวจวัดมาแล้วอยากจะแจกส่วนตัวอันนั้นก็ติดสติ๊กเกอร์ไปเหมือนของชำร่วยอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นเงินส่วนตัวก็ไม่มีปัญหาส่วนตัวก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าอะไรที่มันเป็นรัฐราชการทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ควรจะมีชื่อบุคคลส่วนตัวเลยคำว่ารัฐมนตรีก็คือคุณเป็นรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่ใช่รัฐมนตรีที่ชื่อคนนี้ใช่ไหมคือคุณต้องมาในนามตำแหน่งไม่ใช่มาในนามแล้วก็ขอความกรุณาคุณไตรสุรีด้วยนะคือลูกศิษย์ลูกหานะประเภทจะมาอธิบายว่าเนี่ยมันเกิดภาพแบบนี้ออกมาแต่เป็นการแสดงข้อความที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมันไม่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมันมีอยู่จริงฮะมันไม่ได้คาดเคลื่อนฮะแต่ไม่ใช่ว่าคุณที่เอาไปแปะถูกไหมแต่อันนี้ไม่ใช่เฟกนิวส์แน่ๆสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือย้ำแบบที่เราย้ำมาครับว่าเลิกให้ระบบราชการเอางบประมาณไปทำอะไรเลียกันแบบนี้ไม่ใช่มาบอกโอ้ยเป็นคาดเคลื่อนความเป็นจริงประชาชนเข้าใจผิดอย่าไปแชร์ต่อทำไมจะแชร์ไม่ได้ถูกฮะเรื่องบัตรซบของพวกคุณเนี่ยมันจะแชร์ไม่ได้อย่ามาบอกว่าเฟกนิวมันเป็นข้อเท็จจริงที่มันมีการทำจริงๆเพราะนั้นตัวเนี้ยคือระบบราชการเนี่ยมันมีชีวิตของมันเองคือมันก็ประจบสพของมันเองมันกระบวนการบางอย่างหรือว่าทำบางอย่างมันทำให้คนในระบบราชการเนี่ยก็พยายามจะประจบสพซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องไปรื้อมันต้องไปจัดการตกลงและที่ทั้งหมดนี้กำลังไปด้วยดีแล้วคนที่ทำให้มันบัตรซบหนักขึ้นไปอีกก็คือคุณสุภชัยนั่นแหละใจสมุดที่บอกว่ามีคนใช้เป็นเรื่องการเมืองโจมตีรัฐบาลการเมืองสกปรกโจมตีรัฐบาลโทษฮะถ้าข้าราชการไม่ติดใครก็จะมีภาพวิจารณ์คนอ๋อคุณแค่ออกมาบอกว่าผมไม่ได้ถามมากก็เขาทำแปะกันแล้วก็มีการสั่งให้เอาออกไปแล้วครับทำไมต้องทำให้มันเป็นเรื่องการเมืองไปซะงั้นไม่คุณสุภชัยแกมองอีกมุมนึงแกมองว่ามุมนี้เนี่ยเป็นมุมว่ามีคนเนี่ยตั้งใจที่จะเล่นงานคุณอนุทินหรือเปล่าทำไมเป็นผมผมก็ด่าผมเห็นผมก็ด่าโทษนะครับครับวันนี้วันดีคืนดีมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วอยู่ดีเป็นชื่อคุณทักษิณอย่างเงี้ยได้รับวัคบริจาคมาแล้วไปแปะชื่อคุณทักษิณกูก็ด่า
ครับมันขโมยอ่ะมันขโมยอ่ะอันนี้มันคือขโมยขโมยเครดิตใช่ไหมใช่ใช่คือคุณสุประชัยอ่ะต้องเลิกโทษคนแล้วมองว่าทุกคนพยายามจะเป็นการเมืองอ่ะไปหมดไม่ใช่หรอกคือเรื่องแบบนี้เนี่ยถามว่าข้าราชการคนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดคำถามก็คือว่าทำไมเขาถึงไม่ได้คิดจึงทำอะไรแบบทื่อๆอะไรออกมาแบบนั้นเพราะพวกคุณรับได้กับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าคุณต้องโทษไปที่ระบบว่าคุณต้องไปบอกราชการในกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การดูแลของคุณอนุทินว่าห้ามมีวัฒนธรรมประจบสพแบบนี้ครับใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะบอกการด่าเนี่ยพลังงานด้านลบไม่ใช่แรงผลักดันให้คนลงมือทำเพราะต่อให้ไม่มีใครโทษนะครับพวกมึงไม่ได้ทำอะไรเลยไฟเซอร์เนี่ยเขาบริจาคมาไม่ต้องมาอ้างคนทำงานไม่ทำงานอันนี้ของฟรีอาจารย์วิโรจน์ของฟรีแต่หลังจากนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องการเล่นการเมืองสกปรกเนี่ยมันเยอะมากเลยนะนอกจากคุณสุประชัยแล้วเนี่ยก็ยังมีทางด้านของคุณวัชรพงษ์นะฮะครูวิจิตรสุวรรณเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็สปินไปไงก็จะใช้โอกาสเนี่ยเสียหายแล้วใช่ไหมก็สปินด่าคนอื่นด่าก็จบไปแล้วก็จะมีอีกโอ้มีหลายท่านเลยที่ออกมาบอกแล้วพอด่าอย่างเงี้ยคุณสุประชัยด่าเงี้ยการเมืองใหม่มันเป็นแบบนี้พอมันพูดอย่างนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรหนึ่งคุณด่าพรรคใหม่ๆหรือคุณด่าคนรุ่นใหม่หรือคุณด่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียซึ่งมันไม่ได้จำเป็นต้องสังกัดการเมืองเลยในโซเชียลมีเดียมันไม่จำเป็นเลยแล้วคุณจะไปด่าประชาชนทำไมเมื่อเขาพูดข้อเท็จจริงว่ามันมีป้ายแบบนี้ออกมาจริงๆเพราะนั้นคุณต้องไปด่าเรื่องระบบที่ว่าทำไมอะไรทำให้เกิดป้ายแบบนี้ไม่พอพวกหมอเนี่ยนะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์ก็บอกว่าเนี่ยจะทำเป็นพิธีเล็กๆป้ายเนี่ยไม่มีมีป้ายอื่นอยู่ดียังจะแถอีกเหรอฮะครับนี่ก็ทำให้เป็นประเด็นวันนี้แต่ว่าสรุปแล้วเรื่องนี้แกบอกไปถึงหน้างานก่อนเป็นหลายชั่วโมงไม่เห็นป้ายตัวนี้แล้วไงฮะพวกสามกีบเอาไปแปะถ่ายรูปในงานอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ ก็มาปกป้องตัวกันอีกถูกไหมครับรู้ทั้งรู้อะว่าสิ่งที่ทำมันไม่เหมาะสมอะตรงเนี้ยต้องคุณอนุทินเนี่ยต้องมาเคลียร์จริงๆแพทย์ไม่ต้องมาพูดเลยนี่ก็คงถูกแบบหักไหมพูดอ่ะเฮ้ยออกไปพูดเหมือนพวกอาจารย์หมออ่ะก็คงไปบี้คุณอนุทินกับหมอตีอ่ะแล้วก็บอกเฮ้ยกระทรวงสาธารณสุขออกไปพูดแทนหน่อยปกป้องหมอเขาหน่อยมันเป็นซะอย่างเงี้ยครับครับแต่ว่าโอเคแต่ว่าเรื่องนี้คุณก็รู้กันอยู่แล้วแหละความจริงเป็นยังไงนะฮะเราอธิบายไปหมดแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผมขอแทรกตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะพอดีเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าข่าวต่อไปเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยนิรโทษกรรมเรื่องจัดหาวัคซีนขอแทรกตรงนี้หน่อยคือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะฮะคุณหมอกมลพันธ์ไปฟ้องศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งนายกเปิดให้นำเข้าวัคซีนโควิดเสรีนะฮะโดยอ้างคำสั่งผอ.สบค.กีดกันขัดรัฐธรรมนูญนะฮะโดยบอกว่าประกาศของสบค.เนี่ยนะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ละเลยล่าช้ากีดกันการนำเข้าวัคซีนนะฮะโดยให้กระทำได้เฉพาะหน่วยงานรัฐเท่านั้นและมีขั้นตอนมากมายหลายขั้นตอนที่ขัดรัฐธรรมนูญจนทำให้เกิดการระบาดของโรคและต้องปิดห้างร้านล็อกดาวน์หลายพื้นที่ทำให้ผู้คนตกงานธุรกิจล้มละลายผู้คนอดอยากต้องมานั่งขอข้าวกินเป็นพันไม่รวมค่าเสียหายทางเศรษฐกิจซึ่งคิดเป็นแสนล้านต่อเดือนนี่คือฟ้องรัฐบาลใช่ไหมเนี่ยฟ้องรัฐบาลขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าวซึ่งให้นายกเนี่ยเปิดให้เอกชนและหน่วยงานต่างๆเนี่ยคือพูดง่ายว่าขอคือเมื่อเพิกถอนไปแล้วเนี่ยนายกก็ควรจะต้องทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถนำเข้าวัคซีนได้อย่างเสรีแล้วผมขอบอกเลยนะฮะว่าถ้าให้เอกชนเข้ามาได้มาในราคาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณไม่มีปัญญาเนี่ยคุณจะต้องเอางบประมาณที่คุณบอกว่าคุณมีไว้ให้กับวัคซีนแก่ประชาชนเนี่ยมารีเบทคืนครับครับต้องคืนคุณหมอก็พลคิดว่าควรจะต้องคืนคุณหมอแพทย์หญิงกมลพันธ์เน้นย้ำตรงนี้นะฮะว่าวันนี้เนี่ยคือเป็นลักษณะของการไต่สวนฉุกเฉินคำร้องของโจทก์ฉุกเฉินนะฮะคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้เอกชนต่างๆนำเข้าวัคซีนที่พิชวัตรพูดเมื่อสักครู่ที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานองค์การอาหารและยาในไทยและนานาชาติแล้วได้อย่างเสรีทันทีคือไม่ใช่ว่าจะนำอะไรเข้ามาได้ผ่านองค์การอาหารและยาที่ผ่านมาตรฐานไปแล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นการฟ้องหนึ่งนะฮะอีกเรื่องนึงเนี่ยคือศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประเสริฐเอื้อวรกุลรองคณบดีฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลชวนลงชื่อครับให้วัคซีนที่ผลิตได้ในประเทศขอไปให้วัคซีนที่ผลิตได้ใช้ในประเทศมากกว่าการส่งออกนะครับอันนี้ทำไม่ได้หรอกครับอันนี้คุณหนาวเองอะรัฐบาลมันโง่เองอ๋อที่ไปเซ็นตอนแรกเออคุณโง่เองอะคือสัญญาณมันมาหมดแล้วใช่ไหมฮะก็สัญญามันมาแล้วถ้าคุณไม่ต้องการให้เขาส่งออกเพราะคุณต้องการที่จะเก็บไว้เพื่อประชาชนตัวเองคุณก็เสนอเงื่อนไขนี้เข้าไปฮะแล้วไม่ใช่นะหลายประเทศเขาก็ทำสัญญากันในลักษณะแบบนี้นะฮะว่าส่งออกมากกว่าทีนี้ถ้าคุณจะไปหาเขา
บอกต้องออกในประเทศก่อนนะฮะโดยที่คุณทำสัญญาไปแล้วคุณก็จะยิ่งส่งสัญญาณที่มันไม่ดีอ่ะออกไปสู่นานาชาตินานาชาติอีกรอบนึงอันนี้ยอมรับฮะเป็นความผิดพลาดของตัวเองและบอกเขาว่าต้องการการสนับสนุนอะไรบ้างและให้เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้เราได้ตามเป้าที่เราต้องการน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าแล้วนะสำหรับจุดนี้แต่สำหรับผมเนี่ยแอสตราก็ส่วนหนึ่งเอากำลังเนี่ยไปลงกับให้ได้ mRNA มาดีกว่าครับคำว่าผิดพลาดของอาจารย์นี่คือรัฐบาลผิดพลาดก็แน่ที่ฮะคุณเซ็นสัญญาไว้3ล้านแล้วสัญญามันไม่โอเคคุณเซ็นไว้3ล้านเขาให้คุณ6ล้านแล้วคุณมาโม้10ล้านนะคุณรับผิดชอบอะไรบ้างขอบคุณที่แอสตราออกมาแฉซะด้วยซ้ำนะฮะว่าความจริงมันเป็นแบบนี้ไม่งั้นเราคงไม่ได้ความจริงอะไรจากวิกตูหรือความจริงคือเขาให้มากกว่าที่เราทำสัญญาไว้ด้วยซ้ำใช่คือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องความเป็นไทยไม่เป็นไทยในเขตแดนไทยผลิตในเขตแดนไทยสยามไบโอไซแค่รับจ้างแอสตราผลิตบังเอิญว่ามาอยู่ในเขตแดนไทยและคุณจะใช้อำนาจนี้ว่าในฐานะเขตแดนไทยแล้วไปยึดเขาทั้งหมดว่ามาแจกจ่ายในประชาชนไทยเนี่ยทำไม่ได้ในเรื่องของการส่งออกเสรีแบบนี้การค้าเสรีแบบนี้คุณทำไม่ได้คุณทำไม่ได้คุณจะใช้หักหารด้วยกฎหมายก็ทำคุณก็อาจจะทำได้แต่คุณก็จะโดนเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านคุณก็จะโดนอนุญาโตตุลาการฟ้องหรือว่าคุณก็จะทำผิดสัญญาโดนปรับไปมหาศาลสิ่งที่ควรจะต้องทำตอนนี้ก็คือว่า600ล้านบาทที่เราให้เงินบริษัทเอกชนไปในการทำวัคซีนตัวนี้คุ้มค่าไหมและมูลค่ามันอยู่ตรงไหนที่600 595ล้านบาทที่คุณสนับสนุนไปมูลค่ามันอยู่ตรงไหนที่รัฐจะต้องคืนกับประชาชนหรือบอกเขาเลยว่าให้เราเร่งคืนไอ้ตัวเขาเรียกว่าวัคซีนที่คิดเป็นมูลค่านั้นออกมาให้เร็วที่สุดครับคุณจะส่งออกคุณส่งไปแต่คุณไปใส่เดดไลน์ให้เขาอย่างนั้นอ่ะครับเวิร์กกว่าแล้วกำลังที่มีเนี่ยเอาไปหา mRNA นะครับอย่างวันนี้9สิงหาคมเราได้วัคซีนจาก AstraZeneca ที่ผลิตในไทยกี่โดสแล้วไม่คือตอนนี้เนี่ยเขาไม่บอกข่าวเลยว่าเขาส่งมอบเมื่อไหร่ยังไงมีคนตามอยู่นะแต่เขาจะสรุปเป็นรายเดือนเช่นเขาเพิ่งสรุปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าเดือนที่ผ่านมาให้ไทยมาแล้ว 5.3 ล้านโดสครับเรารู้แค่นี้โอเคแต่ว่าในช่วง1เดือนเนี่ยให้อะไรยังไงเนี่ยนี่ไม่รู้ครับนะครับรอข่าวเดี๋ยวเขารวมให้ครับเดี๋ยวเขารวมให้แต่ว่าคำถามตอนนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อกี้ที่เราอ่านข่าวมีคนเตรียมที่จะฟ้องรัฐบาลอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะมันก็เลยมีข่าวนึงขึ้นมาอีกซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นที่พูดคุยกันอย่างหนาหูนั่นคือร่างกฎหมายสาธารณสุขที่บอกว่าจะนิรโทษกรรมตัวเองผมจัดหาวัคซีนพลาดและไม่ผิดนะอาจารย์วิโรจน์ฮะอาจารย์พี่ชวัตตรงนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่ส.ส.คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรออกมาเปิดประเด็นเรื่องร่างออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบกึ่งเหมาเข่งให้กับคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาบริหารจัดการวัคซีนตื่นเลยแล้วก็มีผู้สื่อข่าวท่านนึงบอกว่าอ่ะได้เวลาใช้ป้ายนี้แล้วจำป้ายไม่เอานิรโทษกรรมเหมาเข่งตอนกบพศได้ไหมเขาบอกได้เวลาใช้แล้วอ๋อกลับมาใช้กลับมาใช้อีกรอบนึงโอ้ทำแล้วได้นานเฮ้ยผมตอนนั้นผมถือป้ายอยู่นะมีอยู่นะครับซึ่งส.ส.วิโรจน์เนี่ยออกมาเปิดเผยว่าได้รับเอกสารนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติมคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์นะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเอกสารฉบับทางการหรือไม่เป็นเอกสารฉบับล่าสุดหรือเปล่านะฮะโดยเอกสารตัวนี้นะครับใจความสำคัญของมันที่มันเสนอคือการปรากฎหมายพรก.จำกัดนะครับความรับผิดชอบสำหรับบุคคลสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งโดยหลักการในสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้การจำกัดความรับผิดชอบทั้งอาญาและแพ่งให้กับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุขและสาธารณสุขที่ปฏิบัติด่านหน้าที่ทำงานเต็มความสามารถสุจริตไม่ได้เลือกปฏิบัติภายใต้ทรัพยากรมีอยู่จำกัดนั่นเป็นสิ่งที่สมควรทำอยู่แล้วนะฮะอันนั้นไม่เป็นไ รแต่ข้อเท็จจริงข้อหนึ่งต้องยอมรับก็คือการที่สถานการณ์การแพร่ระบาด ที่เกิดขึ้นรุนแรงและที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากการตัดสินใจเชิงนโยบายทั้งที่ควรจะคาดการไว้ล่วงหน้าได้แล้วไม่ว่าจะเป็นหนึ่งการไม่กระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีน 2. การหาวัคซีนที่ล่าช้าขาดการวางแผนนะครับวางระบบในการจัดการและการบริหารฐานข้อมูลที่ดี 3. การเบิกจ่ายงบประมาณในการเตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเวชภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นและขาดประสิทธิภาพดูเบาต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับประเด็นก็คือคนทำงานน่ะคุณก็ต้องเนื้อโทษให้เขานะฮะแต่ถามว่าคนที่ตัดสินใจจนก่อให้เกิดความผิดพลาดเนี่ยมันควรจะต้องได้รับการเมาเข่งนะฮะนิรโทษไปด้วยหรือไม่ปัญหาของการกดออกกฎหมายแบบนี้เนี่ยนะมักจะใช้ความชอบธรรมในการคุ้มครองผู้ประกอบผู้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องตัดสินใจเช่นการตัดสินใจช่วยใครไม่ช่วยใครในพยายามในสถานการณ์ที่ทรัพยากรจำกัดฉุกเฉินอย่างนี้เอาเข้าจริงมันผิดที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณตัดสินใจไม่ช่วยใครถูกไหมโดยปกติแล้วมันต้องผิดใช่ไหมคุณเป็นหมอคุณต้องช่วยทุกคนแต่มันมีข้อจำเป็นอะ
ช่นมีมือ2มือเท่านี้คุณต้องเลือกช่วยใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเมื่อภาวะปกติมันผิดเพราะนั้นมันก็ต้องมีพอมันก็ต้องมีกฎหมายบางอย่างที่คุ้มครองให้แต่โดยปกติมักจะใช้ข้ออ้างแบบนี้แหละในการนิรโทษกรรมให้กับคนทำงานในระดับนโยบายด้วยมั้ยเขียนกฎหมายกว้างๆไว้แล้วก็คลุมไปถึงความรับผิดชอบเรื่องการไม่ยอมนำเข้าวัคซีนในช่วงต้นการปล่อยปะละเลยทำให้เกิดประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็คุมมันไปซะให้หมดเราเห็นอยู่แล้วว่าความผิดของการจัดเรื่องนโยบายในช่วงที่ผ่านมาร้ายแรงประมาทเลินเล่อแล้วทำความเสียหายมากกว่าตอนจำนำข้าวไปไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่าตอนจำนำข้าวเนี่ยคุณยิ่งรับโดนอะไรผิดยังไงคุณบุญทรงยังติดอยู่ในคุกเลยใช่ไหมกรณีวัคซีนเหมือนกันมีความผิดเพียบที่จะเล่นงานทางนโยบายอย่าใช้ข้ออ้างเพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์มาคลุ้มครองตัวเองให้แยกคนสัดส่วนกันใช่คนเขารู้ปฏิบัติหน้าที่ก็ส่วนหนึ่งผู้วางนโยบายที่เราคุยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยว่ามันมีความเราแนะนำไปยังไงเรามีความเห็นยังไงแล้วอีกเรื่องนึงนะซึ่งผมไอ้นี่นะพี่ชูวัฒน์เรื่องของมันมีประเด็นของโรงพยาบาลที่มีเตียงอะแล้วไม่ให้แล้วมาเรียกเงินกันแพงๆเนี่ยผมคิดว่ารัฐเองไม่ยอมไปดูเรื่องนี้นะมันควรจะต้องดำเนินการอ่ะเพราะนี่มันคือสภาวะฉุกเฉินถูกไหมฮะ คุณไปเรียกว่าคุณต้องวาง500,000-800,000นึงถึงจะได้เตียงทั้งๆแต่ว่าอ้างว่าไม่มีอ่ะแต่ถ้าคุณอยากได้จริงๆคุณต้องจ่ายมาอะไรแบบนี้อันนี้รัฐบาลโมเดลไปทำอะไรอยู่จริงนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกินเส้นความมันเกินมนุษยธรรมอ่ะในยามนี้คุณต้องใช้ทรัพยากรทุกเม็ดไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือรัฐแต่ว่ากลายเป็นว่าเรื่องนี้ดันไม่ยอมเข้าไปล้วงลูกโรงพยาบาลเอกชนไม่รู้ว่าเพราะอะไรซึ่งเรื่องนี้เพื่อนผมเจอมากับตัวนะฮะอาจารย์วิโรจน์ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันใช่ไหมมีเหมือนกันมีเหมือนกันญาติเลยคือมันไม่ใช่เรื่องเกิดเลยเอกสารตัวกฎหมายนิรโทษกรรมแบบเมาไอ้กึ่งเมาเข่งเนี่ยนะที่วิโรจน์ออกมาบอกเนี่ยนะฮะตัวเต็มๆมันเนี่ยนะมันเป็นเอกสารเป็นกฎหมายผมไม่รู้ว่าชื่อกฎหมายมันคืออะไรนะแต่ว่าเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการแปลว่ามันไม่ได้คุ้มครองคนสั่งการนะมันคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานตามข้อสั่งการครับนั้นตัวนี้เนี่ยต้องดูว่ากฎหมายมันมีช่องโหว่หรือเปล่าครับที่มันกลายเป็นจะตีขุมแล้วไปคุ้มครองคนสั่งการด้วยนะครับคือมันแล้วก็ผมขอเจาะลงไปรายละเอียดนิดนึงนะฮะในข้อที่7ที่คุณวิโรจน์บอกว่าจะคุ้มครองให้บุคคลและคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือบริหารวัคซีนซึ่งควรจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลประชาชนทุกยากสายสายนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือคณะบุคคลเหล่านี้หรือไม่เพราะว่าตอนแรกในข้อที่7เนี่ยจะเขียนว่าให้คุ้มครองบุคคลเหล่านี้นี่คือคุณวิโรจน์ก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละประเด็นนี้แหละที่สำคัญนี่แหละช่องโหว่ที่จะคุ้มครองคนทำงานนโยบายด้วยซึ่งคือข้อก็คือข้อ7นี่เองใช่นะฮะถนัดเลยเรื่องพวกนี้นะคุณวิโรจน์เลยบอกว่าการออกกฎหมายกึ่งนิรโทษกรรมให้กับคณะบุคคลที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่สำคัญแบบนี้หากในอนาคตเราพบข้อเท็จจริงที่เป็นกรณีบกพร่องอย่างร้ายแรงนะครับแต่เพิกเฉยลอยชายตามระบบรัฐราชการรวมศูนย์เห็นชีวิตประชาชนเป็นผักปลาแล้วเราจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่ตายไปแล้วด้วยความเคารพนะฮะสำหรับผมเองนะพลเอกประยุทธ์ก็เรื่องนะคุณอนุทินก็เรื่องนึงนะสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเนี่ยต้องการให้มีการตรวจสอบบรรดาอาจารย์หมอทั้งหลายที่อยู่ในคณะกรรมการต่างๆและนำไปสู่การตัดสินใจพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีหรอกฮะสมองเนี่ยมีแค่ 84,000 เซลล์คือใช้กลไกเหล่านี้ในการเขาเรียกว่ารับเอาข้อมูลมาเพื่อประกอบการตัดสินใจไม่ได้มีภาวะความเป็นผู้นำอะไรซึ่งก็ต้องโดนนะต้องถูกตรวจสอบอยู่ดีแต่ว่าไปโทษเขาเนี่ย ผมยังให้น้ำหนักไม่มากเท่ากับการลงไปที่แพทย์ที่ทำการตัดสินใจและฉาบเคลือบการตัดสินใจทั้งหมดด้วยข้ออ้างทางการแพทย์ด้วยอะไรต่อมิอะไรต่างๆนะฮะแล้วนำมาสู่ความสูญเสียทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณอนุทินออกมาปฏิเสธสำหรับผมนะมนุษย์เบอร์สิบอ่ะครับเราจะแก้อะไรนะแก้ต่างได้ยากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าต้องติดคุกฮะและถ้าเป็นไปได้นะถ้าประเทศนี้มีโทษประหารชีวิตต้องโดนประหารชีวิตจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณอนุทินก่อนฮะตอนนี้เราก็ต้องให้ความมั่นใจกับบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ครับและการสาธารณสุขนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยมีการรักษาคนไข้เป็นเรือนแสนนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เขาได้คลายความกังวลในการรักษาพยาบาลในการใช้การวินิจฉัยโรคนะครับแล้ว
ทำการรักษาคนไข้เราก็ต้องทำความมั่นใจว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเกิดมีช่องโหว่อะไรนิดนึงนะคนหัวใสก็จะมาฟ้องร้องต่อให้ส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนฟ้องร้องแพทย์เนี่ยนะครับถ้าแพทย์ทำโดยเจตนาสุจริตเนี่ยศาลท่านก็ไม่เคยลงโทษแพทย์นะครับครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ไม่อยากให้บรรดาแพทย์พยาบาลต้องมีความวิตกกังวลใครถูกฟ้องร้องต่อให้มั่นใจว่าชนะก็ต้องมีความวิตกกังวลระดับหนึ่งครับเราวันนี้เป็นวันที่เราต้องการให้แพทย์และพยาบาลมีขวัญกำลังใจที่เต็มที่เขาจะได้ทุ่มเทในการรักษาพยาบาลใช่ไหมวัคซีนก็ต้องเข็ม3เพื่อให้เขามีความปลอดภัยเวลาเข้าไปรักษาคนไข้นะฮะก็ไม่ได้ตอบถามฮะพูดตามหลักการซึ่งคุณวิโรจน์เองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการเป็นนิรโทษแพทย์พยาบาลที่อยู่หน้างานก็พูดถึงพวกท่านนะฮะตอบข้อ7มาเอาคุณอนุทินไปอ่านข้อ7แล้วข้อ7เมื่อสักครู่นี้ข้อ7ที่บอกว่านี่แหละฮะคุ้มครองไปถึงคนต่างๆมันมีช่องโหว่ทางกฎหมายคุ้มครองให้บุคคลและคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือว่าหมอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาและบริหารวัคซีนนะฮะนั่นแหละตอบข้อนี้มาใช่ไหมที่เราอยากเรียกร้องให้ได้ยินกันนะครับเอาให้จบกันที่ประเด็นของคุณอนุทินเนี่ยนะฮะมันมีประเด็นเรื่องว่ามีคนเสนอคุณอนุทินว่าให้โยกคุณอนุทินกับพลเอกอนุพงศ์ใช่ไหมฮะสลับตำแหน่งกันหน่อยนะครับแล้วคนเสนอเนี่ยก็เป็นคนในของพรรคพลังประชารัฐด้วยมันก็เลยทำให้เรื่องนี้มันมีน้ำหนักขึ้นมาเดี๋ยวคุณอนุพงศ์ก็จะไม่เคืองเหรอฮะเขาอยู่ของเขาเงียบๆดีๆจะให้เขาไปทำงานหนักทำไมเรียกว่าเคืองทั้งสองฝั่งฮะเคืองนะคุณอนุทินก็เคืองคุณทินเคืองครับผมไม่ทราบว่าหาว่าเขาบริหารจัดการวัคซีนได้ไม่ดีไม่ดีคุณไปในตำแหน่งที่ใหญ่กว่านะครับโอเคไม่โอเคแต่ว่าวาระตอนนี้ความหมายก็คือเอาคุณอนุทินไปบริหารจัดการวัคซีนให้ดีเพราะเคยเป็นทหารมาก่อนใช้เหตุผลแบบนี้ครับแล้วก็เอาคุณอนุทินซึ่งพ่อเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่รู้เหตุผลนี้บ้าบอมาจากไหนนะให้เขาไปนั่งแทนนะฮะแต่เอาเข้าจริงตามศักดิ์และศรีเนี่ยคุณอนุพงศ์นี่ถูกลดขั้นนะครับในขณะที่คุณอนุทินโดนโปรโมทนะฮะทั้งหมดนี้เป้าอยู่ที่คุณอนุพงศ์เป้าไม่อยู่ที่คุณอนุทินครับอนุเหมือนกันนี่แหละแต่เป้าอยู่ที่คุณอนุพงศ์ก่อนหน้านี้พลังประชารัฐเนี่ยพยายามจะเอาเก้าอี้ตัวนี้อยู่แล้วคือคุณอนุพงศ์เนี่ยเป็นโควต้าพลเอกประยุทธ์ชนจะมาจากคณะรัฐประหารครับใช่ไหมพลเอกประยุทธ์เอามาล็อกไว้เหมือนบิ๊กป้อมไหนบิ๊กป้อมมันเป็นหัวหน้าพรรคไปแล้วอ๋อนี่ไม่ได้หวังดีคุณอนุพงศ์เลยเนี่ยไม่เขาอยากจะเลือกทางที่คุณอนุพงศ์เพราะไม่ผมรู้แต่ผมเห็นว่าตอนนี้โควิดมันกำลังหนักเลยมองว่าคุณอนุทินไม่มีประสิทธิภาพแล้วคุณอนุพงศ์ลงมาไม่หรอกอ๋อไม่เลยเพียงแต่ว่าการที่พลังประชารัฐจะมาชนกับอนุพงศ์เลยเนี่ยมันก็เกรงใจบิ๊กป้อมเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ว่าจับคุณอนุทินชนกับคุณอนุพงศ์ดีกว่าเกมมันก็มีแค่นี้แหละก็เรียบร้อยไปนะฮะคนเสนอเนี่ยคือคุณสันทพจน์สุขศรีเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสสนะของพลังประชารัฐนี่เองที่เป็นคนเสนอหลังจากเสนอปุ๊บคุณสันทพจน์ออกมายืนยันว่านี่เป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวในฐานะของผู้แทนประชาชนชัดเจนว่าไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นในนามของพรรคพลังประชารัฐแล้วบอกรู้ดีว่าการปรับคณะรัฐมนตรีปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยเป็นอำนาจโดยตรงของนายกครับซึ่งจะพิจารณาว่าผู้ใดเหมาะสมหรือไม่ซึ่งตนให้ความเคารพต่ออำนาจต่อการพิจารณาดังกล่าวแล้วโทษนะครับแล้วพูดทำไมฮะแต่ดูไฮไลท์ฮะท้ายที่สุดคุณนี้คุณสันทพจน์เลยบอกว่าเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบในกรณีนี้ตนจึงขอลาออกจากตำแหน่งรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐและตำแหน่งเลขาธิการพรรคเลขาธิการภาค8ของพลังประชารัฐเฮ้ยแต่ผมนี่ชื่นชมคุณสันทพจน์นะละแกทำผิดแกรับผิดชอบนะไอ้บรรดานั่งอยู่ที่หัวได้รับผิดชอบอะไรบ้างคนในพรรคคุณน่ะดูพาดหัวเนี้ยสนพศลาออกรองพลังรองโฆษกพลังประชารัฐเส้นชงสลับเก้าอี้นะฮะแล้วถามว่านายกเคยรับผิดชอบอะไรไหมครูทีเนงเคยรับผิดชอบอะไรไหมบรรดารัฐมนตรีที่เป็นครม.โควต้าขอโทษนะครับต่ำกว่าพาด้วยกันทั้งสิ้นครับนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยรองนายกด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยเนี่ยพวกเนี้ยต้องรับผิดชอบอะไรไหมครับแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่คุณสารพจน์เสนอปุ๊บเนี่ยที่อย่างนี้ขยันรับผิดชอบทั้งที่ไม่ได้ความผิดอะไรเลยคุณจะไปรับผิดชอบทำไมให้รู้ว่าใครใหญ่คุณจะไปรับผิดชอบทำไมเด้งเลยกลัวยังกลัวอนุพงศ์อยู่แล้วก็บอกไปเลยคุณอุตส่าห์ส่งสัญญาณแล้วส่งสัญญาณแบบทีนึงต้องตัดแขนนี่รับผิดชอบหรือเด้งเนี่ยนี่รับผิดชอบหรือถูกเด้งเอางี้ผมว่าผมว่าถูกเด้งใช่ไหมผมว่าถูกเด้งไม่เขาเตรียมตัวอยู่แล้วเขาต้องยอมเสียว่าเพื่อจะมาพูดเรื่องนี้ส่งสัญญาณว่าเขาไม่เอาแล้วพลังประชารัฐไม่เอาอนุพงศ์นะ อนุพงศ์รู้หรือยังแต่คุณสันทพจน์นี่
สู้กับคุณวิทยาแก้วพลาดัยนะในตำแหน่งเนี่ยตอนที่ชนะเลือกตั้งมาเนี่ยโอ้โหชื่นชมไม่ธรรมดานะขอบคุณฮะนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันคู่หนึ่งครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อฮะ